ถึงตันโน้ต20หลุดเป็นคลิปแฮนด์ซอนออกมาเลยจ้า iPhone 12จะไม่แถมอะแดปเตอร์ชาร์จมาให้อีกแล้วสวัสดีค่ะกูดีม Tech Excite นะคะกลับมาเจอทุกคนอีกเช่นเคยพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารในวงการ IT บอกเลยว่าคลิปนี้ดีมเตรียมมาเยอะไม่ว่าจะเป็น iPhone 12ที่มีข่าวเล่าข่าวลืมมามากมายเต็มไปหมดเลยโน้ต20ก็กำลังจะมาไหน Lenovo Legion ก็เตรียมเปิดตัวเดือนนี้อีกเรื่องราวที่มาที่ไปจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ดีมจะมาเล่าให้ฟังค่ะข่าวแรกของเราเริ่มต้นกันที่ iPhone 12ก่อนเลยดีกว่าค่ะต้องบอกว่าต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้มีข่าวคราวเกี่ยวกับ iPhone 12เยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวลือนะ iPhone 12จะมาด้วยกันทั้งหมด3รุ่นรุ่นแรกก็คือ iPhone 12 iPhone 12 Proแล้วก็ iPhone 12 Pro Max โดย iPhone 12 Pro Max จะมาด้วยขนาด 6.7 นิ้วโดยมีคนเนี่ยลองเอาไปเปรียบเทียบนะกับ iPhone 11 Pro Max รุ่นก่อนจะเห็นว่าตัว12 Pro Max จะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่กว่านิดหน่อยแต่นิดนึงไม่มากเท่าไหร่นักส่วนสเปคอื่นๆก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเขาจะประกาศออกมาเมื่อไหร่จะมีอะไรหลุดออกมาอีกบ้างนะคะแต่ที่แน่ๆมันมีข่าวลือตัวนึงที่คนพูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยก็คือเรื่องที่ว่าiPhone 12จะไม่แถมอะแดปเตอร์ชาร์จมาให้อีกแล้วและหลังจากนั้นไม่นานก็มีเป็นภาพเรนเดอร์ค่ะเป็นถาดที่จะใส่ iPhone 12มาซึ่งปรากฏว่าจากภาพเรนเดอร์เนี่ยมันไม่มีช่องสำหรับการใส่อะแดปเตอร์ชาร์จมาให้ด้วยก็เป็นการยืนยันข่าวลือเลยว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงที่ iPhone 12อาจจะไม่แถมอะแดปเตอร์ชาร์จมาให้ถามว่ามันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายไหมดีมคิดว่าไม่นะเพราะว่าคนที่ต้องการจะใช้ iPhone เขาก็มีความตั้งใจที่จะซื้อ iPhone ใช้อยู่แล้วและนี่ก็คือเป็นรุ่นแรกของ Apple ที่มี 5G ด้วยมันก็จริงเป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดมากเท่าไหร่เลยว่าจะซื้อดีไม่ซื้อดีการที่จะแถมหูฟังหรือไม่แถมหูฟังถามว่ามันก็ไม่ได้เป็นผลต่อการตัดสินใจเท่าไหร่นะแต่มันก็คงแล้วแต่คนมั้งส่วนวันวางจำหน่ายก็มีการคาดการณ์ว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะแล้วก็คาดการณ์ว่าหลังจากที่เปิดตัวไปแล้วจะทำยอดขายแบบถล่มทลายไปเลยด้วยความที่เป็น 5G ตัวแรกของ Apple เนาะแต่รายละเอียดหลังจากนี้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะนำมาอัปเดตกันอีกทีนะ iPhone 12ไปแล้วถึงตันโน้ต20กันบ้างค่ะเพราะว่ารอบนี้เขาหลุดอีกแล้วอ่ะทุกคนและไม่ได้หลุดเป็นภาพเรนเดอร์นะหลุดเป็นคลิปแฮนด์ซอนออกมาเลยจ้าจากคลิปเนี่ยเราจะได้เห็นดีไซน์ของโน้ต20ชัดเจนนะเพราะว่าเขามีการเอามาเปรียบเทียบระหว่างโน้ต20กับโน้ต10ซึ่งเป็นรุ่นก่อนอย่างแรกเลยคือเรื่องของดีไซน์ที่จะยังคงความเป็นขอบเหลี่ยมเหลี่ยมบนเหลี่ยมล่างยังคงเอาไว้เหมือนเดิมส่วนด้านหลังนะก็จะเป็นกล้องแบบ3ตัววางเรียงกันกล้องตัวสุดท้ายนั้นเป็นกล้องแบบ periscope ด้วยนะโดยขนาดของเลนส์นั้นจะมีขนาดที่ใหญ่กว่ารุ่นปกติขึ้นมานิดนึงนอกจากนี้ค่ะตัวของกล้องเนี่ยก็จะมีความนูนออกมาจากฝาหลังนิดนึงเหมือนกันต้องบอกว่านิดนึงถึงขั้นแบบแอบหนาเลยทีเดียวนะส่วนความแตกต่างก็จะมีเรื่องของลำโพงหลักกับตัวของ S Pen ที่มีการย้ายสลับตำแหน่งกันมากันไปอยู่แบบนี้ถามว่าเป็นปัญหามากไหมมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นมั้งแต่ก็คือเป็นความแตกต่างระหว่างตัวโน้ต10กับโน้ต20ที่เราได้เห็นจากในคลิปนะซึ่งล่าสุดเขาก็มาคอนเฟิร์มวันเปิดตัวแล้วนะคะว่าตัวโน้ต20นั้นจะทำการเปิดตัวในวันที่5สิงหาคมนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเป็นครั้งแรกของ Samsung เลยก็ว่าได้ที่ทำการจัดงานแถลงข่าวแบบออนไลน์ใครที่สนใจก็เฝ้ารอหน้าจอกันให้ดีๆนะคะว่าสเปคที่เหลือมันจะเป็นอย่างไรโน้ต20จะน่าโดนหน้าสอยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปเจอกันวันที่5สิงหาคมนี้ค่ะถึงตาเลโนโวกันบ้างค่ะเขาก็ไม่น้อยหน้าขยันทำคลิปหลุดออกมาเหลือเกินเพราะว่าล่าสุดหลุดเป็นคลิปแกะกล่องออกมาเลยจ้าโดย Lenovo Legion นะคะมันคือสมาร์ทโฟนเกมมิ่งเนาะสำหรับคนที่ชื่นชอบในการเล่นเกมความโดดเด่นที่ฮือฮาหลายคนพูดถึงมากสุดก็คงจะเป็นเรื่องของตำแหน่งกล้องหน้าที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาสักเท่าไหร่ปกติเราจะเห็นกล้องหน้าที่มันอยู่บริเวณด้านบนของตัวเครื่องใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยกล้องหน้ามันดันโผล่มาตรงกลางตัวเครื่องซะอย่างนั้นโดย Lenovo เขาเหตุผลว่าการทำตำแหน่งกล้องหน้าแบบนี้มันเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเล่นเกมไปด้วยแล้วก็สตรีมเกมไปด้วยมันก็จะเหมือนกับหน้าเราก็จะตรงอยู่กับกล้องไงคือถ้ากล้องมันไปอยู่ที่มุมทั่วไปเนี่ยเวลาสตรีมปุ๊บมันก็จะเห็นทางด้านข้างถ้ามีกล้องโผล่มาตรงกลางแบบนี้มันก็เหมาะกับคนที่ต้องการสตรีมเกมก็เป็นเหตุผลอีกมุมมองนึงของ Lenovo นะทีนี้เรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในคลิปแกะกล่องกันบ้างค่ะโดยรวมสิ่งที่เราโฟกัสมากที่สุดก็เห็นจะเป็นเรื่องของดีไซน์แพ็คเกจที่ค่อนข้างหนาและใหญ่แล้วออกแบบแบบมีความคิดสร้างสรรค์น่ะคือแค่กล่องดูแล้วก็มีความน่าสนใจแล้วสำหรับสเปคของ Lenovo Legion นะคะจะมาพร้อมกับชิปเซ็ต CPU Snapdragon 865เป็น 5G นะคะมาพร้อมกับอัตราเฟรมเรทที่90 Hz ระบบชาร์จเร็ว90 วัตต์นะคะแล้วก็มีพอร์ต USB-C มาให้ถึง
2พอร์ตด้วยกันนอกจากนี้ก็มีเรื่องของระบบระบายความร้อนซึ่งเป็นหัวใจหลักสำคัญของมือถือเกมมิ่งเข้ามาให้ด้วยแต่สำหรับรายละเอียดหลังจากนั้นเชื่อว่าไม่นานเราก็น่าจะได้เห็นกันนะเพราะว่าตัวของ Lenovo Legion ตัวนี้มีกำหนดที่จะเปิดตัวภายในเดือนนี้แล้วนะใครที่สนใจก็รอติดตามข่าวสารไว้ให้ดีๆเลยแล้วกันหลังจากชุลมุนวุ่นวายไปกับวงการมือถือนะเรามาต่อที่การจัดอันดับสุดยอดสมาร์ทโฟนที่เร็วแรงที่สุดผ่านการจัดอันดับของ AnTuTu นะคะและอันดับหนึ่งก็ตกเป็นของ OPPO Find X True Pro ค่ะซึ่งครองอันดับหนึ่งสมาร์ทโฟนที่เร็วแรงที่สุดมาพร้อมกับชิปเซต CPU Snapdragon 865นะคะรองลงมาตามด้วย Xiaomi Mi 10 Pro คว้าที่2ไปติดๆและอันดับที่3ก็ยังคงเป็น Oppo Find X รุ่นธรรมดาค่ะซึ่งทั้งหมดนะคะต้องบอกว่าตั้งแต่อันดับที่1ถึง5ไปเนี่ยใช้ชิปเซตตัวเดียวกันหมดเลยนะเป็น Qualcomm Snapdragon 865ค่ะก็เป็นการตอกย้ำความแรงของ CPU นะว่าตอนนี้ Snapdragon ค่อนข้างมาเหนือจริงๆเพราะ865นี่ก็ถือว่ารองรับ 5G ด้วยนะแต่การจัดอันดับก็ย่อมไม่แน่นอนนะคะเพราะว่าตั้งแต่ต้นคลิปที่ผ่านมาปุ๊บมือถือจ่อคิวรอเปิดตัวกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันดับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีการเคลื่อนลงได้นะคะซึ่งAnTuTuเขาก็จัดอันดับกันเป็นประจำอยู่แล้วถ้ามีความเปลี่ยนแปลงมีอะไรคืบหน้ามีอะไรเร็วแรงกว่า X2 Pro ขึ้นมาอีกเราจะนำมาอัปเดตกันต่อไปนะคะเดินทางมาถึงข่าวสุดท้ายแล้วนะคะและข่าวสุดท้ายนี้ดิมันจะต้องพักเรื่องมือถือไว้ก่อนนะคะเราจะต้องพักก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ Canon ค่ะเขาเปิดตัว Mirrorless Full Frame ทั้งหมด2รุ่นด้วยกันคือ EOS R5 แล้วก็ EOS R6 ทั้ง2รุ่นนั้นจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันค่ะเริ่มต้นกันที่ EOS R5 นะคะมาพร้อมเซ็นเซอร์แบบ CMOS เป็น Full Frame ความละเอียด45ล้านพิกเซลส่วน ISO มาตรฐานอยู่ที่ 51,200 แต่สามารถขยายได้สูงสุดถึง 12,400 เลยทีเดียวส่วนตัวของ EOS R6 นะคะเป็นเซ็นเซอร์ Full Frame ความละเอียดที่20ล้านพิกเซลตัว ISO นั้นจะอยู่ที่ 12,240 และสามารถขยายได้สูงสุดถึง 24,800 โดยทั้ง2รุ่นนั้นจะใช้ชิปประมวลผลภาพแบบ Digital ที่สามารถจัดการกับสัญญาณรบกวนได้ดียิ่งขึ้นและยังช่วยให้อ่านภาพได้เร็วขึ้นอีกด้วยนะโดยทั้ง2รุ่นนะสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้สูงสุด20ภาพต่อวินาทีแล้วก็มีระบบออโต้โฟกัสแบบใหม่ด้วยที่จะครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง 100% ของเซ็นเซอร์ภาพทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเลยนะจึงทำให้โฟกัสได้ง่ายยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะในตัวของ EOS R5 นะคะสามารถถ่ายวิดีโอระดับ 8K ได้อยู่ที่30เฟรมแล้วยังสามารถถ่ายวิดีโอ 8K แบบไฟล์รอโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมด้วยนะส่วนตัวของ EOS R6 นะคะตอนนี้สามารถถ่ายวิดีโอแบบ 4K ได้60เฟรมสามารถถ่ายสโลว์โมชั่นแบบ 4HD 120เฟรมโดยไม่ต้องครอปซึ่งเหมาะสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะที่ต้องการจะมีผลงานสร้างสรรค์ผลงานแบบง่ายๆตอบโจทย์ให้กับคนที่อยู่ในระยะเริ่มต้นและคนที่ต้องการจริงจังแบบมืออาชีพเลยโดยทั้ง2รุ่นนี้นะคะก็มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมมากมายเลยทีเดียวนะแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมที่เยอะแยะมากมายไปหมดใครสนใจนะเดี๋ยวดีมแปะ description ไว้ให้อ่านเพิ่มเติมกันที่ด้านล่างเนาะก็จบแล้วก็ครบถ้วนไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับการอัปเดตข่าวสารในวงการไอทีตั้งแต่ต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกแล้วว่าดีมจัดเต็มข่าวมือถือแบบจุกๆกันไปเลยเพราะว่าขยันเปิดตัวขยันทำภาพหลุดกันเหลือเกินส่วนอาทิตย์หน้านะคะจะมีอะไรน่าสนใจมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกบ้างก็รอติดตามกันด้วยนะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe พี่ดิมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย